สัตว์ประหลาดดูดเลือดชูปาคาบราชูปาคาบราเป็นตำนานของสัตว์ประหลาดที่โจมตีและดูดเลือดสัตว์ในอเมริกาลาตินชื่อนี้มาจากคำในสเปนชูปาแปลว่าดูดและคาปาแปลว่าแพะซึ่งแปลว่าดูดแพะมีการรายงานให้เห็นชูปาคาปาครั้งแรกในปี1995ในเปอร์โตริโกโดยมีการบอกว่าชูปาคาบราโจมตีและดูดเลือดแกะแพะและสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทิ้งซากสัตว์ที่ไม่มีเลือดอยู่การบรรยายลักษณะของสัตว์นี้แตกต่างกันไปในเปอร์โตริโกและอเมริกาลาตินมันถูกบรรยายว่าเป็นสัตว์หนักมีลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ต่างดาวมีขนาดเท่ากับหมีเล็กๆและมีหลังแหลมต่อเนื่องจากคอจนไปถึงปลายหางในสหรัฐอเมริกาตอนใต้มันถูกบรรยายว่ามีลักษณะเหมือนสุนัขแต่ไม่มีขนชูปาคาบรามีผู้พบเห็นครั้งแรกในเปอร์โตริโกและยังคงมีผู้พบเห็นมันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันลักษณะคล้ายสุนัขสูง 4-5 ฟุตดวงตาสีแดงก่ำทั้งนี้สัตว์ที่มันฆ่าเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยเช่นหมาแมวไก่กระต่ายมีรายงานว่าเมืองคาโนวานาสในเปอร์โตริโกมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงกว่า150แห่งที่ถูกชูปาคาบราจู่โจมอย่างไรก็ตามก็ไม่มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับการพบเห็นที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยมีเพียงพยานบอกเล่าเหตุการณ์และซากสัตว์ที่ถูกดูดเลือดทิ้งไว้เท่านั้นในปีค.ศ.2010มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิจัยเรื่องชูปาคาบราพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลการพบเห็นชูปาคาบราจากทั่วโลกและพบว่าพบเห็นชูปาคาบราส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอื่นๆมักมีอาการป่วยหรือติดเชื้อได้ง่ายนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าชูปาคาบราอาจเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเหล่านี้ที่ถูกเข้าใจผิดนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าชูปาคาบราเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีอยู่จริงและสัตว์ที่ถูกพบเป็นสุนัขหมาป่าหรือสัตว์ผสมที่เป็นโรคหนอนระบาดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านั้นสูญเสียขนและมีลักษณะแปลกประหลาดอย่างไรก็ตามก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางส่วนที่เชื่อว่าชูปาคาบราอาจเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน